ดีครับแฟนรายการตะลุงตะลนทุกท่านครับวันนี้ผมตั้งใจพอประทุมตึ้งครับป้าทุกท่านมาตะลนที่อำเภอขวนเนียงจังหวัดสงขลาครับผมสงสัยครับว่าใส่ป้ามาอำเภอขวนเนียงบ้านผมครับว้าววันนี้ครับจะป้าตันมารู้จักกับนายนั่งตะลุงเป็นต่างนายนั่งเป็นต่างช่างแกะรูปนั่งนายช่างคนนี้ครับเป็นช่างที่มีความสามารถมากครับแล้วก็พูดถึงว่าฝีมือของเขานี่อยู่ในระดับต้นๆเลยก็ว่าได้ครับเป็นเยาวชนอยู่เลยครับมาโดยจักกับเขาเลยครับสวัสดีครับน้องเดียสวัสดีครับยายน้องเดียแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมในโดยจักวันครับผมสวัสดีครับกับผมนายธีเดชอินเซงเจอในวงการการนั่งเรียนหนุ่ยตะลุงพรสิ้นหรือว่าช่างเดียนะครับก็เป็นนายนั่งตะลุงเยาวชนของอำเภอขวนเนียงจังหวัดสงขลาครับจุดเริ่มต้นของการแต่ได้น้องเดียมาเป็นช่างตรงนี้เนื่องจากอะไรครับกาติดตั้งตรงนี้นะครับมู่ที่3ตำบลขวนโซ่การเนื่องจากว่าบ้านผมนี้ติดกับบ้านช่างเดี๋ยวเป็นช่างคู่ปรุงนั่งตะลุงกันนั่นก็คือช่างช่วยกับใจได้การเนี่ยเป็นช่างผุดตึ้งกับก้องอำเภอเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่างนี้เกนี่จะผุดตึ้งกันพูดของแกนี่ก็เป็นแบบโบราณเลยทีนี้ก็แต่เล็กผมเย็นๆอยู่เลยแต่สมัยหกขวบก็ตอนนั้นก็อยู่ในก่อนหนึ่งทีนี้ได้ยินเสียงนี่เพราะว่าบ้านติดเลยบ้านอ้างกันไม่กี่เมตรนี่ทีนี้ได้ยินเสียงป๊อกก็ส่งเลยส่งเสียงไปเลยนั่นเลยก็ทีนี้เดินกลับไปเลยทีนี้เดินไปไม่ใช่พวกเสียงโหไม่ใช่เห็นนี่ไปเลยทีแต่ได้กลิ่นแล้วกลิ่นอะไรนั่งหัวนาวมิ้นรุยรุยคือบ้านจังแต่เลยคือต้องมีนั่งวัวต้องมีนั่งวัวแต่การนาวกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นจังแต่ว่าบ้านบ้านตำนั่งหัวบ้านตำนี้ไม่ตัวตอนแกจะไม่ใจนั่งฟกนั่งจอยก็เลยบางเดียก็ก้าวไปทีนี้ก็ไปเห็นว่าแกนั่งโต๊ะนั่งทีนี้ก็ไม่จะไปกว้างตัวเป็นทิศไปยืนมากยืนรู้เลยนี่ก็ไปนั่งเล่กันอยู่ทุกวันเรื่อยๆวันเย็นรถมาจากโรงเรียนกับไปวันรถไปถึงกับไปบ้านที่นึงก็ไปนั่งเล่กันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตาช่วยนี่ดีเก็บไม่ได้โอเคที่หน่อยใจเจ๊นะดีเลยเก็บไม่ตั้งจ้ะทีนี้เราก็นั่งเล่อย่างเดียวการนั่งการได้นั่งเล่กันเรื่อยๆก็มันซึมซาบไปใช่ไหมก็คือว่าเป็นจากมาจากการซึมซาบที่เรื่อยๆเล่กันซอกไปคุดอยู่ทุกวันแต่ถึงที่หลังจากนั้นนี่น้องเดียได้ไปเรียนวิชากับใครเกี่ยวกับเรื่องการขุดนั่งนี่ตาจอยนี่แกจะเป็นครูปากหลักจำเลยจะเป็นการขุดไอเล่เลยป่ะนะทำไมเล่นะทำไมเล่ไม่ได้บอกถึงปากติดจะดีคือไม่ได้เน้นเดี่ยวตั้งว่าไอนี่ต้องขุดปนันลืมปนันก็ได้ไปรู้จักกับนั่งหลุมมีวงชูหรือว่าจังมีแห่งวงดำปะตะลุงตาได้นั่งอาจารย์นารุ่งแล้วก็อาจารย์วีนะครับโอ้แกจะตาได้ที่นี่ก็ไปรู้จักกับเกก็เกได้ซ้อนเรื่องทฤษฎีนะหมากไล่ทิ้งเลยแต่เดี๋ยวรู้หลังที่ก็กระจอยนี้เกตั้มไปมาได้เกดาวตีตั้มไปได้ตั้มไปได้เท่านี้ไปรู้จักนู่นก็ไล่ทิ้งก็ได้รู้ฟังทฤษฎีหมากที่นี่ก็ได้รู้จักกับจังไรโอ้ทิ้งกับตาลุงกันเกก็ได้แนวเรื่องทฤษฎีแล้วก็ได้ให้อุปกรณ์หน่อมั่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของนายช่างนะครับช่างตัวเล็กๆครับนี่นะครับคือรูปเตหนองเดียกำลังร้างแบบอยู่นะครับนี่ก็คือพระบรมชายาลักษณ์นะครับของในร่วงราชการที่9นะครับกับพระบรมราชินีรัตน์ในราชการที่9นี่คือขั้นตอนแรกใช่ไหมหนึ่งครับหนองเดียนี่พูดถึงขั้นตอนแรกการขุดหลุมนั่งตะลุงนี่ผู้ต้องการเตรียมนั่งเลยการเตรียมนั่งการเตรียมอุปกรณ์ไล่การหลับมีการไล่นั่นคือขั้นตอนเล็กๆเลยที่จะทำหลุมนั่งได้แต่นี่กับผู้ต้องเป็นการขั้นตอนเล็กๆเหมือนกันที่จะตัดหลุมให้มาเป็นหลุมขึ้นมาก็คือการล้างโครงหลุมเอาละครับ
เรามาดูกันอีกว่ากับว่าน้องเดียร่างกลงรูปกันเป็นเหมือนเดิมครับมาจบกันเลยครับผมมาเร็วครับสวัสดีครับตอนนี้สำนักข่าว BBC แห่งอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับต่อไปนี้หนังเดียนุ้ยหรือว่าช่างเดียนะครับจะทำพิธีการตอกนะครับช่างเดียจะตอกยังไงครับมาชมกันเลยเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการตอกนะครับเป็นการตอกหมุกนะครับหลังจากรางฟ้าไปแล้วครับการตอกหมุกนะครับก็จะติดสัมผัสช่างเดียก็จะจ่ายนี่ครับบ้านเราเรียกว่าคือครับเรียกหมุกตึ้งตาผากกลางก็เรียกตุ๊ดตูนะครับชื่อน่ารักมากครับผมจะทำไม่ได้เส้นแบบนี้นะครับผมก็ความใหญ่ความเล็กนี่แล้วแต่เบอร์นะแล้วแต่รูนะครับจะเป็นเส้นตีสาระสลวยนี่เขาห้างกันกี่ตัวนะครับนี่กี่ตัวหมุกเนี่ยนี่ก็แล้วแต่ไม่จำกัดว่ามันต้องกี่ตอกกี่ครั้งกี่จังว่าหมุกแต่ว่าตอกไอ้ผัวเล่แล้วได้จังว่าไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปครับว่าจะได้รู้นั่งดักรูปกับนึกภาพเลขครับว่านายจังตอกรูนี้กี่รูตาสมมุติว่าเคยไม่กี่ครั้งครับรูปนั่งในแป้งอย่างกี่ตัวลงหรือออกมานับหมุกเลขครับโอ้ no แล้วกับท่านผู้ชมครับหลังจากเสร็จเลขการตอกไปแล้วนะครับการจะเห็นได้นะครับตอนนี้ครับเอ็มไมค์กับการตอกกล้องนั่งเรียนุ่ยครับตอกได้สวยงามมากครับนี่คือเส้นลายละเอียดครับนะครับจังเดียครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการอะไรตอกครับการขุดนี่เป็นการเจาะรายละเอียดกล้องนั่งซึ่งนี้เราจ่ายเลยนะครับนี่ก็เรียกนี่ครับมีคุดครับมีคุดนี่ต้นมันตั้งจากมีธรรมดาถูกไหมครับนี่คือมีธรรมดานี่จะเป็นกุ้มนี่พูดได้ว่าเป็นกุ้มนูนโอ้แต่นี่จะเป็นจะเน้นความเล้มนะครับความกุ้มต้นตัวนี้นี่คือจะได้ว่าตําเปลือกคุดนั่งโดยเฉพาะตําโดยเฉพาะโอ้ยบาดเอานิ้วแล้วเลือดออกเลยอ่ะซึ่งตอนเดียวเราต้องคุดถุงไม้บ้างในกับนี่ตอนเดียวดีเดี๋ยวจะคุดเองในช่วงหน้านะครับก็รูปนี้สำคัญในการลายขนกนี่ก็สำคัญแล้วกับกี่คุดด้วยมันคือกับเล่เลยกับเล่เองกับเล่กับเล่เอาละครับลั่งจากเตจังเดียได้คุดมันก็ปักตรงนี้นะครับนี่ก็คือการคุดนะครับ
จะเห็นได้นะครับว่าการพุทธกองน้ำตาลุงนะครับจะเป็นเส้นที่สวยงามครับเหมือนกับการเคี่ยนเนาะแล้วต้องไล่การตอกหมุกจะเป็นรูเป็นรูนะครับแล่ก็ชังกันนั่นไหมครับหัตถกรรมปืนบานก้องคุณแต่แรกนะครับตอกตอดมาตึ้งรุนลูกรุนล้านน่าภูมิใจครับสำหรับคนสมัยนี้ครับที่ยังมีเยาวชนยังมีคนที่สืบต่อสืบสานนะครับสวยงามมากครับนะครับวันนี้ก็น่าจะได้แค่นี้กับเราว่าเนี่ยจากสภาพในจังแล้วอีตายดีไม่ตายดีเลยครับเอาละครับมีปากซ่องต่อครับอย่าลืมติดตามชมกับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์กันไปคลักๆนะครับให้คนต่างโลกได้รู้ว่าหัตถกรรมพื้นบ้านเรายังมีค่ายังมีคุณค่าให้เชิดชูว่านั่งตะลุงเรายังมีคุณค่ายังมีความเขาเรียกว่าเบื่อเนี่ยรวยกิจมั่งเถอะอย่าตายก่อนตะรวยเลยเอาละครับเลยจับได้ปั๊บในจังเลวก็น่าใจในจังฝักพ้นก่อนกับพ้องกันนั่นรายการตะลุงตะล่อนนะครับกับนั่งเดียหนุ่ยเรื่องว่าจังเดียนะครับกับคลิปแรกนะครับโคตรจอกไปเพียงตอนนี้ก่อนก่อนมาตัดตาคอยมาติดตามโตในคลิปที่สองกับพ้องวันนี้ลาไปก่อนครับพ้องสวัสดีครับ